ไต่อรทัยโพสต์กราบขอโทษตุ๊กกี้ตลกคนดังหลังบอกขาสั้นแฟนๆแห่คอมเมนต์ลูกทุ่งสาวสุดเรียบร้อยครับอย่างไต่อรทัยขวัญใจแฟนเพลงครับแต่ล่าสุดถึงกับโพสต์ลงกราบขอโทษโดยเป็นภาพคู่ตลกหญิงชื่อดังตุ๊กกี้สุดารัตน์หรือตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านพร้อมแคปชั่นว่าวันคอนเสิร์ตหนูขอกราบขอโทษนะคะพี่ตุ๊กกี้ที่ตอนเล่นตลกบนเวทีหนูตอบพี่เป๊กกี้ไปว่าพี่ตุ๊กกี้ขาสั้นทุกครั้งที่เจอกันพี่จะพูดตลอดเลยว่าติดตามผลงานน้องมาตลอดวันคอนเสิร์ตจะไปพี่ก็มาให้กำลังใจน้องจริงๆพร้อมช่อดอกไม้สวยและให้กำลังใจด้วยขอบคุณหลายๆเด้อเอ้ยปลอถึงพี่กี้สิขาสั้นใจพี่กิ๊กกะนาฮักตลกน้ำตะสั่งมือหลังพอกันขอกอดคักๆในเด้อแฮชแท็กกำลังใจดีๆแฮชแท็กคอนเสิร์ตแฮชแท็กดอกหญ้ากลางเมืองใหญ่โดยหลังจากสาวตายครับได้โพสต์ไปก็มีแฟนๆครับแห่เข้ามาคอมเมนต์แคปชั่นน่ารักชอบความรักของพี่น้องในวงการแบบนี้พร้อมทั้งบอกด้วยว่าลูกทุ่งสาวเป็นคนตลกเจอตุ๊กกี้ทีไรต้องหัวเราะทุกทีน่ารักทั้งคู่เป็นมิตรภาพดีๆครับของคนในวงการบันเทิงไม่ว่าจะอยู่สาขาไหนครับจะตลกร้องเพลงหรือเป็นนักแสดงก็มีความเคารพรักกันครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ